ปีศาจแมงมุมไม่ละแคะละคายกับพิษใดๆแม้แต่ดาบที่ฟันหรือแทงตัดใยของมันก็ไม่ขาดนอกจากจะเป็นดาบที่ผ่านการลงคาถาอาคมหรือการปลุกเสกดังนั้นผู้ที่ปราบปีศาจแมงมุมได้จึงมักจะเป็นผู้ที่มีวิชาหรือพระที่มีพลังแก่กล้าเท่านั้นแต่เพราะไม่มีความรู้สึกจึงไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่กลัวพวกมันจึงสามารถสู้ได้จนกว่าสมองจะหยุดทำงานดังนั้นการฆ่าซอมบี้ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการกำจัดส่วนหัวหรือยิงที่สมองและยังเชื่อกันว่าถ้าให้ซอมบี้กินเกลือแล้วมันก็จะกลับไปตายที่หลุมของตนอีกครั้งคราวนี้มันจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกได้เลยชาวบ้านที่รู้เรื่องเริ่มลือกันเรื่องพระกินเนนและหวาดกลัวเป็นอย่างมากถึงขั้นไม่กล้าเดินผ่านโบสถ์นี้คนเดียวแม้แต่ตอนกลางวันท่านเจ้าอาวาสกลัวว่าเรื่องราวจะร้ายแรงไปกว่านั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการจ้างช่างมาทำประตูเหล็กล้อมกรอบพระพุทธรูปแต่บางตำนานก็บอกว่าท่านใช้ตะปูตอกปิดปากพระพุทธรูปเพื่อเป็นการลงโทษที่กินสัมมาเนนหรือบางก็บอกว่าเป็นตะปูลงอาคมไม่ให้พระพุทธรูปกินคนได้อีกซึ่งไม่ว่าจะเป็นตำนานไหนก็ตามต่างก็ได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันก็คือไม่มีสัมมาเนนหายตัวไปอีกเหลือไว้แต่ตำนานเรื่องพระกินเนนสุดเหี้ยนมาจนถึงปัจจุบันเมื่อข่าวเกี่ยวกับแวมไพร์อาละวาดแพร่กระจายออกไปชาวบ้านก็จะรวมตัวกันไปที่หลุมศพของแวมไพร์และขุดศพต้องสงสัยขึ้นมาดูว่าศพนั้นดูเหมือนเป็นคนเป็นไม่มีการเน่าเปื่อยร่างกายดูมีสีเลือดทั้งที่ยังฝังไปนานแล้วหรือไม่เล็บกับผมยังงอกยาวอยู่หรือไม่ถ้าใช่พวกเขาก็จะเชื่อว่านี่คือแวมไพร์และจะเอาลิ่มไม้ตอกให้ทะลุหัวใจของศพนั้นตัดหัวด้วยจอบของสับปะเรอและเผาร่างให้เหลือเพียงเท่าฐานว่ากันว่าความเฮี้ยนของนางนาคนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ศพของนางนาคและลูกถูกฝังไว้ที่ต้นตะเคียนคู่ด้วยท้ายที่สุดแล้วนางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำทำให้เรื่องราวสงบไปพักหนึ่งจนกระทั่งมีตายายคู่หนึ่งบังเอิญเก็บหม้อถ่วงน้ำนั้นได้ทำให้นางนาคถูกปลดปล่อยออกมาและออกมาอาละวาดอีกครั้งและก็ตามหานายมากแต่ท้ายที่สุดก็ถูกสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีทำพิธีสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุคติดอนน่ารู้แล้วว่าสิ่งที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลไม่น่าจะใช่แค่วิญญาณเด็กผู้หญิงเธอจึงขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงที่เคยติดต่อเอ็ดและลอเรนวอร์เรลอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติทั้ง3เชื่อว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลเป็นปีศาจร้ายในระดับเดียวกับซาตานที่พยายามจะยึดครองร่างของคนเป็นและอาจทำร้ายทุกคนในบ้านสองสามีภรรยาลอเลนไม่รอช้ารีบทำการไล่ผีและยอมรับว่าเป็นการไล่ผีที่ยากลำบากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำได้เพียงกำราบมันไม่สามารถขับไล่ได้โดยสมบูรณ์เพราะว่าหลังจากการไล่ผีสองสามีภรรยาลอเลนเกือบประสบอุบัติเหตุจนต้องทำการพรมน้ำมันใส่ตุ๊กตาอยู่ตลอดทางส่วนบาทหลวงที่มาช่วยจัดการกับแอนนาเบลก็เกือบจะตายเพราะรถคว่ำเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ทำให้แอนนาเบลถูกนำไปใส่ไว้ในตู้กระจกพิเศษที่ล็อกสนิทมีไม้กางเขนติดอยู่ด้านบนถ้าอยู่ในน้ำมนุษย์จะไม่สามารถเอาชนะพละกำลังและหลบหนีกลับป่าได้เลยแต่ถ้าอยู่บนบกให้จำไว้ว่ากับป่าเป็นปีศาจที่สุภาพมากหากมีคนโค้งคำนับให้มันมันก็จะโค้งตอบให้หลอกว่าจะเล่นซูโม่กับมันแล้วโค้งคำนับทำความเคารพก่อนเริ่มสู้กับป่าก็จะทำตามธรรมเนียมโดยการโค้งคำนับทำให้น้ำในจานบนหัวกระชอกออกมาพลังของมันก็จะลดลงอย่างมากถึงขนาดที่ไม่สามารถขยับตัวได้และจะไม่มีพลังกลับคืนมาจนกว่าจะนำน้ำในแม่น้ำที่มันอาศัยอยู่มาเติมลงไปในจานอีกครั้งจังหวะนี้ให้หาทางหนีหรือยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยมันเพราะตอนนี้กับป่าไม่ได้เป็นภัยอันตรายใดๆต่อเราแล้วและถ้ามนุษย์คนไหนเป็นคนเติมน้ำในจานให้กับป่ามันก็จะกลายเป็นข้ารับใช้คนๆนั้นจนกว่าพวกมันจะตายห
ากถูกตัดสินว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจริงก็จะถูกกำจัดด้วยการยิงด้วยกระสุนเงินหรือแทงด้วยมีดที่หลอมจากไม้กางเขนจากนั้นก็จะนำศพไปเผาทิ้งเพราะมนุษย์หมาป่ามีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากแม้ร่างกายบาดเจ็บแต่พวกมันก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจึงต้องเผาให้เหลือแต่ขี้เถ้าไม่ให้มันกลับร่างได้อีกผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่ามักจะพกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หรือไม้กางเขนไว้ติดตัวตลอดเวลาเพราะพลังอันบริสุทธิ์เหล่านั้นสามารถทำให้พวกมันบาดเจ็บได้แต่หากต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าและหนีไม่พ้นในกรณีที่รู้ว่ามนุษย์หมาป่าคือใครให้รีบตะโกนชื่อนั้น3ครั้งแล้วมันก็จะรู้สึกตัวและกลับคืนสู่ร่างเดิมทันทีหรือหาทางทำให้มันเลือดออกให้ได้3หยดก็จะสามารถรอดพ้นจากการตามล่าได้สาเหตุที่ผีโพงต้องปกปิดตัวเองให้ดีเพราะหากมีผู้ใดรู้ตัวจริงและเรียกชื่อของมันผีโพงก็จะตายภายใน 1-3 วันในสภาพที่มีแผลเน่าผุพองหรือตุ่มน้ำทั่วตัวเหมือนกับกบเขียดที่มันชอบกินแต่ก่อนที่มันจะตายมันจะถ่ายทอดความเป็นผีโพงแก่ผู้ที่มีความแค้นกับมันหรือผู้ที่เปิดโปงมันด้วยการพ่นน้ำลายใส่หน้าหรือใช้อุบายทำให้คนคนนั้นกืนกินน้ำลายของมันและคนคนนั้นก็จะกลายเป็นผีโพงตัวต่อไปจนกระทั่งมีวีรบุรุษที่ชื่อเพอร์ซิอุสสามารถปราบเมโนซ่าได้ด้วยการใช้โล่ที่ได้จากเทพีอธีน่าส่องแทนการจ้องมองตรงๆเขาตวัดดาบฟันคอเมโนซ่าขาดและนำศีรษะของเมโนซ่าไปให้เทพีอธีน่าซึ่งภายหลังศีรษะนั้นก็ถูกเทพีอธีน่านำเอาไปใช้ประดับบนโล่กลายเป็นหนึ่งในโล่ที่ทรงพลังที่สุดในตำนานกรีกและเป็นการสิ้นสุดตำนานของสัตว์ประหลาดที่มีนามว่าเมดูซ่าทางวัดห้วยลึกที่ทราบเรื่องข่าวลือเหล่านี้จึงได้ปรึกษากันและแก้ปัญหาด้วยการนำของไปเส้นไหว้ทาสีรูปปั้นของหงส์ที่แต่เดิมเป็นสีขาวให้เป็นสีทองหน้ามองนำโซ่ไปล่ามที่ขาของหงยักษ์เพื่อไม่ให้มันออกไปจากวัดได้อีกและสร้างรูปปั้นหงตัวเมียสีเขียวอีกตัวไว้ข้างๆกันไม่ให้ออกไปสร้างอันตรายแก่ผู้คนแต่ถึงอย่างไรปีศาจนั้นก็มีจุดอ่อนเช่นกันว่ากันว่าจุดอ่อนของปีศาจผ้าขาวมีหลายอย่างเช่นมีดดาบกรรไกรของมีคมทุกชนิดที่สามารถตัดให้ผ้านั้นขาดได้ไฟที่สามารถเผาผ้านั้นได้น้ำที่ทำให้ผ้าเปียกและเคลื่อนไหวได้ช้าลงสิ่งที่มานานางกลางเกลียดและกลัวมากที่สุดได้แก่มีสั้นแสงอาทิตย์น้ำส้มสายชูเครื่องเทศข้าวดิบและหางของปลากระเบนซึ่งสามารถทำแส้ได้หากนำของเหล่านี้ไปทาหรือพันไว้ตามรั้วหรือหลังคาบ้านมานานางกลางจะไม่กล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นและจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของมันก็คือท่อนล่างที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านท่อนล่างนั้นอ่อนแอมากไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้ทำได้แต่เพียงอยู่นิ่งๆหากมีคนนำน้ำมนต์เกลือกระเทียมหรือขี้เถ้าละเอียดไปทาบนตัวท่อนล่างของมานานางกลางมันจะไม่สามารถกลับเข้าร่างได้และจะตายทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นว่ากันว่าวิธีเอาตัวรอดจากปีศาจเงือกงูก็คือหากมีหญิงสาวที่สงสัยว่าเป็นปีศาจเงือกงูขอให้ช่วยอุ้มทารกหรืออะไรก็ตามให้สวมถุงมือก่อนจากนั้นเมื่อมันแสดงร่างจริงก็ให้โยนก้อนหินที่หนักอึ้งนั้นใส่ปีศาจเงือกงูแล้ววิ่งหนีให้สุดชีวิตขอเมื่อไม่ได้สัมผัสกับทารกโดยตรงงูก็จะไม่ติดกับหินยักษ์หากใครวิ่งเร็วก็มีโอกาสที่จะหนีรอดได้เพราะปีศาจเงือกงูเคลื่อนไหวบนบกได้ช้ามากและที่สำคัญก็คือพวกมันไม่สามารถอยู่ห่างจากแหล่งน้ำได้นานถ้าร่างกายแห้งมันจะอ่อนแอลงและอาจจะถึงตายได้เราสามารถป้องกันตัวเองจากอัศวังได้ด้วยการพกกระเทียมเกลือน้ำมนต์ไม้กางเขนหรือลูกประคำและสามารถฆ่ามันได้ด้วยการใช้หางกระเบนแทงใส่หัวใจหรือใช้แส้หางกระเบนฟาดไปที่ตัวของมันมันจะตายทันทีและเป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้อสวรรค์ย้ายหนีไปสิงร่างอื่นได้จากนั้นจึงนำร่างของมันไปจุดไฟเผาไม่ให้เหลือ
มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถฆ่าหรือเอาชนะเลดแคทได้แต่ก็สามารถป้องกันตัวได้ด้วยการพกคัมภีร์ไม้กางเขนหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หากใช้สิ่งเหล่านี้เลดแคทจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วหายตัวไปเหลือไว้เพียงฟันซี่ใหญ่ซี่เดียวซึ่งเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นได้พบกับเรดแคปจริงๆพระจึงแนะนำให้ทุกคนเขียนประโยคว่าเนื้อทารกมีรสขมเนื้อสุนัขมีรสหวานและติดหน้าประตูบ้านเพื่อให้ผีม้าแพรวาอ่านแล้วเลิกกินเนื้อเด็กซะจุดอ่อนของกุนตีลันนักคือของแหลมคมเช่นตะปูหรือกรรไกรหากคนไหนพบของเหล่านี้มันจะไม่กล้าเข้าใกล้และหากมีใครจับมันได้แล้วโยนตะปูเข้าไปในรูโหว่ที่หลังกุนตีลันนัทจะสิ้นฤทธิ์ทันทีเมื่อเป็นนูเกคุบีแล้วก็จะไม่มีวันรักษาได้ทำได้เพียงกำจัดทิ้งเท่านั้นจุดอ่อนของนูเกคุบีคือแสงอาทิตย์หากจับได้ว่าหญิงคนใดเป็นนูเกคุบีให้นำร่างนูเกคุบีที่ถอดหัวแล้วไปไว้ที่อื่นเมื่อมันบินกลับมาหลังจากที่ล่าเหยื่อและหาร่างไม่เจอจะไม่สามารถกลับเข้าร่างได้เลยเมื่อหัวของนูเกคุบีโดนแสงอาทิตย์ก็จะถูกแผดเผาจนตายวิธีแก้ก็คือต้องส่งกระบวยหรือถังที่ถูกเจาะรูให้ผีจมเรือเมื่อใช้กระบวยที่มีรูน้ำก็จะไหลออกจากรูตรงก้นกระบวยไม่สามารถทำให้เรือจมได้นอกจากนี้ยังมีวิธีป้องกันตัวจากผีจมเรืออีกหลายเวอร์ชันบางพื้นที่ก็บอกให้โยนดอกไม้ธูปเทียนและข้าวปั้นลงน้ำเป็นเครื่องเส้นไหว้แก่ผีจมเรือพวกมันจะไล่ตามอาหารแทนที่จะไล่ตามคนบางเวอร์ชันก็บอกว่าให้จุดไฟแล้วโยนใส่ผีจมเรือกลัวไฟจนยอมเปิดทางให้และอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าหากเจอเรือผีแล้วเบี่ยงเรือหลบอาจจะไปชนเข้ากับโขดหินทำให้เรือจมได้แต่ถ้าพุ่งชนเข้าไปตรงๆเรือก็จะแล่นทะลุเรือผีได้เพราะมันเป็นเพียงภาพลวงตาแต่อาจจะเสี่ยงชนเรือลำอื่นแทนได้จวบจนกระทั่งในภายหลังมีวีรบุรุษในตำนานชื่อทีซิอูสเป็นผู้ปราบอสูรร้ายมิโนทอร์และคืนความสงบให้แก่ชาวเอเธนซึ่งเป็นการปิดตำนานของมิโนทอร์ปีศาจครึ่งคนครึ่งวัวหากไม่อยากให้อาคานามิดมาสิงสู่อยู่ในห้องน้ำที่บ้านก็จะต้องทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดหมดจดอยู่เสมอและชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเมื่อห้องน้ำในบ้านนั้นไม่สกปรกแล้วอาคานามิดก็จะเปลี่ยนไปสิงอยู่ที่บ้านอื่นแทนคนโบราณจึงเตือนว่าหากได้ยินเสียงทารกร้องกลางป่าให้ทำเป็นไม่สนใจรีบวิ่งออกจากป่าหรือรีบถอดเสื้อผ้าออกมาแล้วใส่กลับด้านจะเป็นการทำลายมนต์สะกดของติยนัทได้ผู้คนเชื่อว่าติยนัทถูกพื้นดินยึดวิญญาณไว้จึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เพราะมันไม่ได้รับการตั้งชื่อก่อนตายหากใครเมตตาตั้งชื่อให้มันหรือมอบเทียนไขสีขาวให้ติยนัทมันก็จะสามารถเดินทางไปยังเส้นทางแห่งการเกิดใหม่ได้ผู้คนแถบนั้นก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าห้องน้ำกลางดึกของคืนวันส่งท้ายปีเก่าหรือหากต้องการเข้าจริงๆก็ให้พูดคำว่าคันบาริมิวโดโฮโตโตกิสุก่อนเข้าห้องน้ำซึ่งแปลได้ว่าเจ้านักบวชปากนกกาเหว่าซึ่งเป็นฉายาที่คันบาริมิวโดไม่ชอบมันจะหนีไปและจะไม่พบเจอความโชคร้ายในปีที่กำลังจะมาถึงตลอดทั้งปีหากบ้านใดมีหญิงสาวที่เสียชีวิตโดยยังที่ไม่ได้แต่งงานญาติพี่น้องจะนำตุ๊กตาเด็กผู้ชายใส่ลงไปในโลงเอาน้ำไปพันรอบๆโลงศพและฝังดินแบบกลับหัวหรือให้ศพสวมใส่เสื้อผ้าผู้ชายตุ๊กตาเด็กผู้ชายนั้นมีไว้เพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณส่วนการเอาน้ำพันรอบและฝังแบบกลับหัวก็เพื่อไม่ให้วิญญาณกลับเข้าร่างและออกจากโรงได้ส่วนการให้สวมใส่เสื้อผ้าผู้ชายนั้นเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณหาร่างของตัวเองไม่เจอวิธีจัดการผีสาวโสดก็คือการจัดงานแต่งงานผีโดยนำศพชายโสดและสาวโสดมาจัดงานแต่งงานให้กันเพื่อเป็นการปลดปล่อยพวกเขาจากภาระหน้าที่ที่พันธนาการทั้งคู่ไว้บนโลกนี้
ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าปีศาจค้างคาวภูเขาไม่ถูกกับสุนัขและแมวและไม่ชอบออกนอกป่าลึกที่มันอาศัยอยู่ดังนั้นหากใครอาศัยอยู่ใกล้ป่าก็ควรจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันบุกรุกเข้าไปในบ้านยามดึกถ้าจะให้ดีควรนำเข้าไปในห้องนอนด้วยเลยสำหรับวิธีการหนีจากโคคองก็คือการวิ่งหนีซ่อนตัวหรือแกล้งตายหรือไม่ก็ใช้จุดอ่อนของมันซึ่งก็คือหมาและแมวเชื่อกันว่าคนที่เลี้ยงหมาและแมวไว้มักจะไม่ถูกโคคองไล่ตามเพราะมันเกลียดและกลัวสัตว์สองประเภทนี้มากเนื่องจากมัฟคาเป็นผีจึงไม่มีเงาสะท้อนไม่ว่าจะในกระจกหรือในบ่อน้ำและยังไม่ถูกกับสมุนไพรหรือพืชที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมหรือบอระเพ็ดดังนั้นเหล่านักเดินทางจึงมักจะพกกระจกบานเล็กและสมุนไพรเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกันหากจำเป็นต้องปราบปอบเขมรก็ต้องใช้หมอผีผู้มีวิชาแก่กล้าสำหรับชาวบ้านทั่วไปหากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของมันให้ปลูกต้นหวายหรือวางใบหนาดไว้รอบๆ บ้านเพราะพวกมันเป็นพืชที่ปอบเขมรไม่ชอบส่วนเวลานอนให้นอนโดยเอาแหทอดปลามาคุมที่นอนและการสวดมนต์เป็นประจำก็จะช่วยให้ปอบไม่สามารถเข้าบ้านของใครได้ตามอำเภอใจพวกมันมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือยันของลัทธิเต๋าให้นำไปติดที่หน้าผาของเจียงซือพวกมันจะหยุดชะงักไปไหนไม่ได้มันกลัวเสียงไก่ขันเชื่อว่าวิญญาณร้ายที่ได้ยินเสียงไก่ขันจะถอยกลับไปยังที่ซ่อนตัวของมันเพราะเชื่อว่าไก่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ขึ้นกระจกเงาเชื่อว่าเจียงซือจะกลัวภาพสะท้อนในกระจกของตัวเองและเพ่นหนีไปจุดอ่อนอีกอย่างก็คือข้าวสารให้โปรยเมล็ดพืชหรือข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพราะเจียงซือจะต้องก้มลงนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ดอาจถ่วงเวลาให้หนีรอดหรือทำให้มันนับเมล็ดข้าวจนถึงเช้าได้